นานๆ นะคะจะเห็นน้ำระพีพัฒน์กลับมาเล่นละครสักทีค่ะเพราะว่าตั้งแต่ผันตัวไปทำฟาร์มไก่ชนที่จังหวัดนครนายกก็ไม่ค่อยรับงานแสดงสักเท่าไหร่ค่ะโดยน้ำนะคะได้บอกสาเหตุที่ไม่ค่อยรับงานในวงการก็เป็นเพราะว่าชีวิตที่ต่างจังหวัดเนี่ยตอบโจทย์กับตัวเองมากกว่าไม่ต้องใช้ชีวิตแบบรีบเร่งและค่าครองชีพที่นครนายกเนี่ยถือว่าถูกกว่ากรุงเทพมากเลยสบายใจที่จะอยู่ต่างจังหวัดมากกว่าทำงานที่กรุงเทพคือมันเป็นสิ่งที่เรารักเราชอบอยู่แล้วครับพอเราได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเราชอบแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันแทบจะไม่ได้ถามว่าไม่เป็นการทำงานหรอกมันคือการได้ทำงานอดิเรกแล้วมันเกิดรายได้ขึ้นมาเหมือนเราได้ทำงานอดิเรกแล้วมันก็สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองได้อาจจะไม่ได้มีกำไรมากมายนักนะแต่ว่ามันไม่เข้าเนื้อแค่มันไม่เข้าเนื้อเนี่ยสิ่งที่เราได้รับกลับมาเนี่ยกำไรก็คือความสุขแหละค่าของชีพที่นั่นถือว่าถูกกว่าถูกครับถูกมากแล้วก็มันเซฟหลายเรื่องทั้งเรื่องการเดินทางเรื่องค่ากินค่าอยู่มันค่อนข้างที่จะเซฟเลยล่ะบางทีกรุงเทพเราไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราขับรถเติมน้ำมันให้เต็มถังเนี่ยเราไปถึงจุดมุ่งหมายเราต้องใช้น้ำมันหมดไปขนาดไหนนึกออกไหมบางครั้งมันไปติดแงกอยู่เงี้ยหมดไปแล้วครึ่งถังเงี้ยแต่เราไปต่างจังหวัดเนี่ยเรารู้เส้นทางที่เรากำลังจะไปเนี่ยเรากำหนดได้เลยเนี่ยอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเราถึงที่หมายแล้วมันก็ถึงครึ่งชั่วโมงอย่างนั้นจริงๆกับข้าวต่างจังหวัดยังมีถุงละ20มีนะถุงละ30ก็มีวันนึงเราซื้อมื้อนึงอ่ะซื้อ3ถุงอยู่กัน 3-4 คนเนี่ย3กับข้าว3อย่างเนี่ยมันก็ไม่ถึงมื้อละ100ละแต่ก็กินกันได้พร้อมหน้าพร้อมตาวันนึงอ่ะ3มื้ออ่ะ3ก็ตกประมาณ300-400บาทก็อยู่ได้ละขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ